ในทุกวันนี้แม้อยู่ในระยะเวลาที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแต่การสร้างความรับรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงข้อดีข้อควรระวังของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในข้อกำหนดของ3เสาหลักคือเสาหลักที่2ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ที่มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบกับแต่ละประเทศได้ชัดเจนที่สุดและเป็นสิ่งที่มุ่งหวังให้สำเร็จผลในลำดับต้นๆส่วนในอีก2เสาหลักที่เหลืออาจเป็นการรวมตัวกันได้ในระดับหนึ่งอาจไม่สมบูรณ์ทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของแต่ละประเทศที่ต้องการเวลาปรับความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกการรวมตัวกันเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเสาหลักที่2จึงเป็นเรื่องที่กล่าวขานพูดถึงเป็นลำดับต้นๆก่อนสำหรับประเทศไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเด็นของหลักการรวมตัวทั้ง3เสาหลักเป็นสิ่งที่น่าคิดวิเคราะห์เพราะนั่นอาจเป็นโอกาสหรือข้อจำกัดของประชาชนชาวไทยและประเทศไทยจึงขอสรุปเป็นแนวทางให้ได้ศึกษาในแต่ละเสาหลักดังนี้ด้านการเมืองและความมั่นคงผลกระทบทางบวก 1. การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนทำให้เกิดปฏิญญาและกฎบัตรที่ถือปฏิบัติร่วมกันทำให้ประเทศไทยอยู่ในประชาคมที่มีกฎกติกาการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันจะช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันขจัดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกันรวมทั้งช่วยส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคได้ 2. เกิดความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในงานของประชาคมการเมืองและความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ Non-traditional threat เช่นเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติอาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์เป็นต้นผลกระทบในทางลบ 1. การขยายตัวของเมืองอย่างไร้การวางแผนและการจัดระบบตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจอาจนำไปสู่จุดอ่อนและปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่หรือ Non-traditional security issue เช่นปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสินค้าผิดกฎหมายเป็นต้น 2. ผลจากข้อตกลงการค้าเสรีของแต่ละประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้กับประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติของแต่ละประเทศได้เช่นป่าไม้พันธุกรรมการเกษตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรฐานทรัพยากรและภาคเกษตรกรรมของไทยโดยรวมเช่น 1. เร่งให้เกิดกระบวนการกว้านซื้อที่ดินและเช่าพื้นที่ทำการเกษตรโดยกลุ่มทุนจากต่างชาติและการเข้ามาสัมปทานปลูกป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าชายเลนรวมถึงพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นการขยายความขัดแย้งเรื่องปัญหาที่ดินและปัญหาการแย่งชิงน้ำในฤดูแล้งระหว่างกลุ่มทุนกับชาวบ้านได้ 2. กลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมเช่นพันธุ์ข้าวพันธุ์ไม้ผลไม้เขตร้อนพืชสมุนไพรรวมถึงการจดทรัพย์สินทางปัญญาจากสายพันธุ์พืชเป็นต้น